บบเพื่อนมีคนนึงโดนผู้ชายหัวแตกแล้วไอ้โยแต่หนูแบบส่วนมากหนูไม่ค่อยโดนหนูจะโดนแบบเป็นแกล้งตลกๆงี้มากกว่าค่ะแต่คือกับคนอื่นอะแล้วตรงนี้เขาแบบจะไปรับน้องเงี้ย3วันที่แบบหายไปจากว่านเงี้ยค่ะโอ้3วัน4วันเนี่ยค่ะแล้วแบบแม่เขาก็ห่วงก็ที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องรับน้องอยู่แล้วเนาะ มีปัญหาทุกปีใช่ค่ะแบบอาจารย์เขาก็ยุ่งไม่ได้ค่ะเพอแบบพูดแต่ก็คือแบบพูดไปก็เท่านั้นนะคะเหมือนแบบทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะขนาดเพื่อนผู้หญิงยังโดนนะคะโดนเตะหนูเลยบอกหนูพูดกับแม่ว่าแม่ห่วงไหมอะไรเงี้ยแม่บอกว่าหนูโชคดีกับใครแล้วรู้จักไปกับใครอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าให้เอามันมีล็อกเก็ตนะคะที่แม่เป็นลูกอาจารย์เนี่ยหนูก็เอาติดตัวไปตลอดเวลากลับบ้านเวลาไปไหนอะค่ะอย่างบางทีหนูคิดเหมือนกันว่าการโดนมือโดนเท้ามันทำให้เราอดทนเก่งได้จริงๆอ่ะมันต้องมีพวกที่แบบไม่ใช่พ่อใช่แม่กูทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้กับกูอีกแล้วหนูก็ถามที่บ้านตลอดว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกลัวเขาจะไอ้ตัวหนูถามว่าทนได้ไหมหนูทนได้แค่เรื่องแรงกดดันอย่างเงี้ยแต่บางทีถ้าโดนเนื้อโดนตัวเรามันก็รู้สึกแบบเออทำไมวะอะไรเงี้ยหนูก็แบบเดี๋ยวแม่เขาจะห่วงแต่คือเลือกแล้วเงี้ยก็ต้องไปให้สุดดีมากคำนี้เลือกแล้วคำนี้เป็นคำที่มันผลักดันเราดีมากแล้วพี่เขาชอบแบบชอบดูถูกอ่ะมึงอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ออกอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบเออทำไมวะทำไมกูต้องให้ใครก็ไม่รู้ที่มันดูถูกกูอะไรเงี้ยดีแล้วมีข้อคิดดันตรงข้ามตอนนี้ผู้หญิงเข้ามาหมดทั้งรุ่นเลยทั้งหมดมัน157ค่ะตอนนี้เหลือ100โอ้โห110กว่าคนเองเลยค่ะนี่ขนาดยังไม่รับน้องถ้าหลังรับน้องนี่แบบออกอีกแน่เลยผู้หญิงเข้ามาตอนเข้า22ตอนนี้เหลือ13ครับแม่เขาบอกสู้ให้ไหวเพราะแบบแม่เขาแบบอย่างว่าแหละหนูเป็นลูกคนเดียวเหลือคนเดียวเนี่ยแล้วก็ตัวพี่เองเขาก็อยากเรียนที่นี่เนาะแม่เขาก็เลยเขาจะได้แบบหนูเพื่อนผู้ชายหนูแบบโดนเตะแบบบางทีมันทำไมต้องทำอะไรเงี้ยอย่างบางอย่างเราไม่ได้ผิดอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเราผิดก็คือรับด้วยกันอะไรเงี้ยอ๋ออย่าเล่นทั้งพวงเลยใช่ค่ะแบบโดนทั้งหมดอะไรเงี้ยจริงๆหนูก็ไม่ค่อยได้มาหรอกแบบวันนี้หนูว่างแล้วแม่หยุดพอดีหนูก็เลยบอกว่าพี่วันนี้หนูขอกลับตอนบ่ายนะคะเพราะว่าบ่ายหนูไม่มีเรียนเขาเลยแต่คือไอ้เรื่องข้อดีมันก็มีค่ะแต่คือข้อเสียที่การทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยหนูก็อยากจะถามเหมือนกันนะบางทีแต่เกิดถามไปแล้วมันก็เป็นภัยกับตัวเราใช่ใช่แต่ว่ารู้ในทางลึกของเราก็แล้วกันใช่ก็ปรับตัวก็อย่างนั้นพี่เขาถามมึงแข็งเหรออะไรเงี้ยถามหนูแบบเหมือนแบบไม่ยอมเลยหนูพูดกับเพื่อนว่าเออจริงๆแล้วนี่ก็เป็นคนแข็งนะเว้ยนี่เป็นคนที่แบบไม่กลัวใครเหมือนกันแหละแต่คือนี่เลือกที่จะปรับตัวที่จะแบบอยู่ที่นี่ถ้ามึงไม่ยอมมึงก็คืออยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนบางคนที่แบบไม่น่าโดนก็โดนอย่างเงี้ยค่ะแบบผิดคนนึงก็ผิดกันหมดเนี้ยค่ะมันมีเพื่อนใหม่หนูแบบตัวมันอ้วนมันแบบ120ผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะแบบมันทำอะไรแล้วมันเหนื่อยง่ายนั่นก็โดนอย่างนั้นเขาเรียกมันจบมาจากสุพรรณแล้วแบบเขาเรียกพวกที่จบมาจากสุพรรณไปหนูเลยบอกว่าเออให้นี่ไปด้วยมึงเชื่อดิถ้ากูไปไม่เป็นไรกับมึงหรอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่โดนนะคะก็คือแบบก็บอกว่ามึงทำอะไรแล้วแบบพอวันนั้นเขาเรียกรวมห้องมันก็โดนถามโดนอะไรมาโดนเตะหลังอ๋อโดนแรงวะมาบอกเหมือนมึงเอาหมอนข้างฟาดกำแพงฟาดแรงๆแล้วมันก็เลยว่าโอ้ถ้าเป็นมึงกระเด็นอ่ะพี่เขาพูดถ้ามึงโดนนายเมย์มึงกระเด็นอ่ะหนูก็ไม่รู้เนี่ยแบบเรายังไงก็ต้องอยู่ให้ได้มันไม่มีทางเลือกอยู่แล้วอย่างบางคนเข้ามาแล้วออกไปไอ้คนที่ออกไปอ่ะ
มันสบายอ่ะมันคือแบบพอมึงไปปุ๊บมึงเลิกกดดันเลิกมึงสบายทุกอย่างแต่คือไอ้คนที่อยู่อ่ะค่ะเป็นคนที่แบบรับแทนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อวานเพื่อนผู้หญิงที่ออกไปแบบบอกว่าออกไม่เรียนแต่คือแบบขอที่อยู่จะไปคุยด้วยอะไรไม่ให้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไอ้คิดบ้างดิว่าแบบคนที่อยู่มันเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูเลยว่าถ้านี่ออกนะนี่ไม่ให้ใครเดือดร้อนหรอกกลัวแม่กูมาลาออกเลยมันแบบโหแต่ละคนแบบมันแล้วแบบเขามันจะแยกกันค่ะตึกก่อนี่คือพวกเรียนวิศวะคือพวกหนูแต่ตึกแบบจะเป็นพวกถาปัดพวกออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรค่ะแล้วแบบตึกแบบเป็นพวกเฮี้ยนอ่ะอาจารย์ก็ไม่กล้ายุ่งเงี้ยค่ะแบบอาจารย์เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่พวกตึกก่อนี่คือแบบอย่างว่าเนาะวิศวะมันต้องเกรดดีต้องนู่นนี่นั่นแต่พวกตึกแบบผมยาวก็ไว้ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบพวกตึกแบบว่าเฮี้ยนถ้าเกิดสมมติเขาเรียกว่าขึ้นตึกแบบชั้น5คือรู้เลยคือมึงตายอ่ะยังไงมึงก็โดนอ่ะยังไงมึงก็ไม่รอดรอดมือรอดตีนอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่แต่หนูส่วนมากหนูแม่ก็บอกมีอะไรบอกแม่ตรงๆนะแต่บางทีก็ไม่อยากให้เขาไม่สบายใจอ่ะใช่คือแบบแกก็แบบมีอะไรบอกแม่มีอะไรให้บอกหนูบอกบางอย่างอะมันก็บอกไม่ได้ไงค่ะบอกไปแล้วไหนเขาจะคิดไหนเขาจะเหนื่อยงานต้องมารอหนูกลับบ้านแต่ละวันนี่ก็บอกเป็นนัยยะ 100% มาบอกแค่ 15% ได้ไหมไม่ใช่ปิดทั้ง100เลยไม่มีช่องบางทีเขารับไม่ได้มันก็จะพังพลูเนาะใช่ค่ะรับแต่นิดๆแต่แม่ก็บอกว่าต่อให้เป็นผู้หญิงคนเดียวก็ต้องอยู่ให้ได้แต่คือบางทีตัวเราเองไอ้เรื่องแรงกดดันหนูไม่ซีอยู่แล้วแต่คือแบบบางอย่างทำมันบางอย่างเราไม่ได้ผิดแต่เราต้องมาโดนเงี้ยค่ะแต่พี่ผู้หญิงก็แบบพี่รุ่นต่อรุ่นก็คือแบบพี่ปีสองเนี่ยค่ะก็คือพูดกับหนูดีเหมือนเมื่อวานไอ้แม่เขาพี่เขาพูดแบบดีอย่างเมื่อกี้เขาถามว่าเมื่อกลับบ้านยังบอกกลับแล้วค่ะพี่แม่หนูมารับเขาบอกถึงแล้วก็บอกด้วยอะไรเงี้ยแต่คือหนูก็ชอบตรงที่ว่าเขาห่วงนู่นนี่นั่นแต่คือบางคำพูดเขามันก็ไม่ใช่ค่ะอยากห่วงอยากมีน้องห่วงน้องอยากมีน้องแต่คือการกระพูดการกระทำคำพูดเขากดดันน้องทุกอย่างเนี่ยค่ะก็บอกว่าทนเอาอยู่นี่มึงจบไปมึงใช้ได้จริงนะเว้ยแต่คือมันก็แบบไอ้เรื่องแรงกดดันอะใช่ค่ะการเป็นวิศวกรคุณต้องเจอทุกอย่างอยู่แล้วแต่คือการที่โดนตีนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าแบบมันนู่นนี่นั่นวิศวกรโดนทุกอย่างใช่ค่ะแต่ส่วนมากหนูโดนด่าแบบเพื่อนมึงไม่ดีอ่ะแล้วมันมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเรียนเคมีเขาเปิดหลายปีแล้วค่ะแต่คือเหมือนปีนี้เป็นปีแรกที่มีคนมาสมัครก็เพื่อนมันอยู่หลักสี่ค่ะก็คือมันก็จะมารอหนูมันแบบมันสายตาสั้น1,200อะไรเงี้ยเหมือนแบบดูท่าทางเหมือนเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนมันไม่สนใจอะไรอ่ะเขาบอกว่ายืนหน้าป้ายอย่าเล่นโทรศัพท์อย่าทำอะไรคือมันทำทุกอย่างที่เขาห้ามแล้วทีนี้เปิบเขาเลยว่ามึงเพื่อนมึงเห็นแก่ตัวปะอย่างนั้นอย่างนี้เขาเลยว่ามึงทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนมึงดีกว่านี้ถ้าเพื่อนมึงยังเป็นอย่างนี้อยู่กูจะกระทืบมึงสองคนคือกระทืบหนูกับไอตัวอ้วนที่นั่นแหละหนูก็พูดตลอดมันก็เหมือนเดิมอ่ะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงปะต้องหาทางตักเตือนกันให้ได้แล้วอย่างรับน้องไงคือโหงานหนักเขาบอก5 วันคำถามถ้ารุ่นพี่เขาถามว่าถามเรานะค่ะอยู่แถวนี้มึงเลือกใครเป็นเพื่อนจะเจอคำถามนี้ค่ะจะเลือกใครต้องบอกว่าทั้งหมดค่ะเพราะยังไงก็คือเพื่อนกันทั้งหมดถ้าเกิดเราเลือกคนหนึ่งอ้าวทำไมคนนี้ไม่ใช่เพื่อนมึงเหรอมันก็ต้องมีข้อคำถามอีกเป็นคำตอบที่ดีมากก็แค่นี้แล้วเลือกใครเป็นพี่ทั้งหมดนี่คือคำตอบที่ปรับตัวได้เลยค่ะเอาไปใช้
นะแต่บางทีเขาถามเราหนูตอบว่ามึงไม่คิดเลยเหรอได้มึงคิดก่อนดิอะไรเงี้ยมันคิดว่ามันมาจาก common sense เขาให้วันนั้นเขาให้หนูลองใจถือแก้วแก้วนึงแก้วที่มีน้ำแก้วน้ำเนี่ยแหละค่ะมันเป็นแก้วน้ำเปล่าเขาบอกถือไว้นะหนูก็ถือเขาถามหนักปะหนูบอกไม่หนักค่ะก็คือเขาก็เปรียบเทียบอะเขาบอกมึงทำยังไงก็ได้อะให้มึงรู้สึกว่ามึงเรียนที่นี่แล้วมึงเนี่ยหนูก็ถือพอเขาถามถือไปสักพักมันก็รู้สึกว่าเราเมื่อยเราล้าไงค่ะเขาบอกว่ามึงทำอะไรมึงก็คิดนะเว้ยมึงก็คิดไว้เนี่ยมึงจะถือข้างเนี้ยมึงจะถือจนเหน็บมึงกินอะมึงก็คิดเอามึงก็ต้องเปลี่ยนปะอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องรอให้พี่มึงสั่งไว้ถ้าพี่มึงถามว่าทำไมมึงถือข้างเดียวทำไมมึงถึงกินน้ำน้ำมึงก็กินได้ถ้าเกิดเขาถามมึงก็บอกมึงหิวมึงก็พูดไปดิไม่มีใครเขาทำอะไรหรอกแต่คือแบบบางทีบางอย่างเราตอบไปเราก็ผิดอย่างเงี้ยค่ะมันแบบคือเราจะตอบถูกหรือเราจะตอบใช่ยังไงก็ได้คือยังไงเราก็ผิดอย่างเงี้ยคนจะจำผิดนะใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็บอกเขาอย่างขาหนูก็บอกว่าหนูนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาบอกว่าเออบางอย่างที่มึงทำอะไรไม่ได้มึงก็บอกกูก็ไม่ให้มึงทำแต่คือเขาบอกเหมือนจะลองใจอะค่ะอย่างสมมติเขามีมีดเลือกให้มึงแทงเพื่อนให้มึงแทงคนอื่นถ้ามึงไม่แทงคนอื่นกูแทงเพื่อนมึงอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เราเลือกมันก็ต้องแบบคิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนูก็ไม่เลือกทำใครยังไม่รู้ผู้หญิง13คนใครเด้งอีกแต่หนูพี่รุ่นต่อรุ่นเขาดีอยู่ค่ะพี่แบบมันมีซีรีส์เขาจะเรียกเป็นซีรีส์เนาะของหนูอย่างเนี้ยถ้าเกิดหนูไปรับน้องเสร็จกลับมาหนูก็ได้รุ่น87แล้วมันจะมีพวก80ตั้งแต่80ขึ้นมามันเฮี้ยนมันเคยมีข่าวเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วค่ะที่พี่ผู้หญิงตายพี่82อันนั้นคือแบบไปส่งน้องเงี้ยแหละค่ะปี2แล้วไปส่งน้องแล้วช่างกลมันมามันยิงกวาดเข้าป้ายรถเมย์เงี้ยค่ะแล้วพอตอนนี้เหมือนแบบคนที่อยู่ในโรงเรียนอะโดนหมดเลยผู้หญิงผู้ชายโดนกระทืบหมดเลยใช่ค่ะทำไมมึงปล่อยให้ผู้หญิงตายเพราะที่นี่เขาจะเหมือนแบบประมาณว่าเพื่อนผู้หญิงสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาจะให้ดูแลเพื่อนผู้หญิงเต็มที่ยังไงก็ช่างมึงต้องเอาเพื่อนผู้หญิงมึงให้ได้มึงต้องดูแลเพื่อนผู้หญิงให้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้แบบเหมือนแบบโดนกันหมดเลยแล้วตั้งแต่ซีรีส์นั้นมาคือแบบเฮี้ยนมาเลยอ่ะคือพี่ผู้หญิงปี2ตอนนี้ก็แบบมึงรู้เปล่ารุ่นกูนะยืนอยู่เงี้ยกูกระเด็นอ่ะแบบโดนปิ๊กกระเด็นเลยเขาก็แบบแล้วพี่ก็อยากจะถามแล้วพี่ทำไมถึงทนกันอะไรเงี้ยมันเป็นทุกคนค่ะมันก็พูดกับแม่เบื่อก็คือบ่นทุกวันอ่ะแม่บอกเบื่อก็ออกพอจนเห็นพอจนแบบไม่ไหวก็ออกนะพอรับไม่ได้ออกไม่ได้เว้ยใช่ออกผู้คนก็สมน้ำนายใช่สิผู้ชายจะเข้าไปได้ใช่ค่ะกี่ชั้นมาเนี่ยกว่าจะสอบผ่านเข้าไปได้เนาะใช่ค่ะเสียค่าเทอมแล้วอีกกางกงกางเกงเอาให้ผ่านดีกันแล้วฮะที่พูดแชร์กันคำพูดคำจาเนี่ยจะได้ทำที่ปกป้องของมีแรงไหมมีค่ะโอ้ไหมโอเคค่ะสบายตัวหมดแน่นะค่ะเออไม่ได้เห็นหน้าเลยนะแต่ได้ยินเสียงเห็นไม่ได้เดี๋ยวเป็นภัยอยากสบายตัวเอาคะแนนไป8ค่ะโอเคจบครับ